สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเช็งนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าความจริงเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นคลิปของงานออนไลน์ตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งได้สมัครแล้วก็ได้ลงทุนไปเมื่อกี้นะครับก็ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวใหม่ที่ผมกำลังทำนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่างานออนไลน์ตัวใหม่นี้นะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในระยะยาวเนี่ยสามารถที่จะหยุดทำงานได้นะครับพูดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะทำวันนี้ครับผมทำวันนี้นะครับแล้วในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราหยุดทำเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีรายได้จากงานออนไลน์ตัวนี้ได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งงานออนไลน์ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทำเงินยังไงหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเกี่ยวกับงานออนไลน์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็โอเคผมกลับไปที่เรื่องของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยปล่อยเป็นของพรุ่งนี้ไปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับว่าในวันนี้นะครับเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งนี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับผมต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเบสเช็งนี้สมัครฟรีนะครับย้ำว่าสมัครฟรีนะครับไม่มีการลงทุนหรือเสียค่าสมัครสมาชิกอะไรสักบาทเลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าสมัครฟรีนะครับก็โอเคครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้เท่าไหร่นะฮะแล้วเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอรีเฟซเว็บไซต์สักนิดนึงก่อนนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะครับก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับยอดมันก็นิ่งแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้ที่$19.79นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า$19กับ79 เซนต์นี้นะครับเมื่อเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ย$1นะครับมันอยู่ที่32.77 บาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เงินมันกำลังแข็งค่าหรือว่าค่าเงินดอลลาร์นี้มันกำลังขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินออกมาแล้วนะครับเงินที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะดูเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอปัดเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับถ้าสมมติได้110 บาทผมก็ขอปัดเป็น100อะไรประมาณนี้นะครับขอปัดเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันเนาะอ่ะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับเอาไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเช็งในวันนี้นั่นเองนะครับ$19กับ79 เซนต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่600 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเบสเช็งนี้สมัครฟรีนะครับย้ำอีกครั้งว่าสมัครฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินกับเบสเช็งได้เลยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงอยากจะรู้จักกับเบสเช็งกันแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้จักกับเบสเช็งกันแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดไลค์เสร็จแล้วนะครับจะมีลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปแล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับเบสเช็งแบบผมแบบนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้จากเบสเช็งนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ